จุลพันธ์โต้สิริกัญญารัฐบาลไม่ได้โกงสูตร GDP ชี้แค่วาทกรรมขอพิสูจน์ด้วยผลงานจุลพันธ์โต้สิริกัญญาถ้ารัฐบาลโกงสูตร GDP เอกสารทุกหน้าต้องเป็น 5.4% ชี้แค่วาทกรรมย้ำบางส่วนเป็นงบผูกพันปรับแก้ไม่ได้ขอให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์เมื่อวันที่4 มกราคม 2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวกรณีที่มีการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ประเด็นรัฐบาลโกงสูตร GDP เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่ารัฐบาลพูดบ่อยมากว่า GDP จะโตเฉลี่ย 5% 4 ปีซึ่งตนเจอตัวเลขจากเอกสารของสำนักงบประมาณว่าทำตัวเลขได้แล้ว GDP โต 5% แน่นอนแต่เป็น GDP ที่รวมเอาผลของเงินเฟ้อเข้ามาด้วย 2% ซึ่งไม่มีประเทศไหนเขาทำกันเอกสารจากสำนักงบประมาณระบุว่าปีนี้ GDP โต 5.4% ตนจึงสงสัยว่า 5.4% มาจากไหนเพราะตัวเลขอย่างเป็นทางการประมาณการไว้ 3.2% และตนเห็นเงินเฟ้อ 2.2% เอามารวมกันได้ 5.4% แบบนี้เรียกว่า nominal GDP ที่ไม่ได้หักผลของเงินเฟ้อด้านนายจุลพันธ์ชี้แจงเรื่องการกล่าวหาโกงสูตร GDP ว่าตนมองว่าเป็นลักษณะวาทกรรมเชื่อว่านส.สิริกัญญาทราบว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรเป็นการนำเสนอตัวเลขคนละจุดซึ่งจุดอื่นๆของงบประมาณก็แสดงตัวเลขที่เป็นเรียล GDP มีเพียงหน้านั้นหน้าเดียวที่โชว์เป็น nominal GDP สาเหตุที่ต้องรวมผลกระทบเงินเฟ้อเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นตัวเลข nominal เช่นเดียวกันถ้าจะโกงตัวเลขทุกหน้าก็ต้องเปลี่ยนเป็น 5.4% หน้าอื่นโชว์เป็นเรียล GDP ตามปกติส่วนหน้านี้พยายามจะสื่อว่าประมาณการการจัดเก็บรายได้เป็นเท่าไหร่ซึ่งเป็นตัวเลข nominal จึงจำเป็นต้องเอาตัวเลขระนาบเดียวกันมานำเสนอเชื่อว่าตัวเลขนี้ฝ่ายค้านก็ไม่ได้โฟกัสในประเด็นนี้เพราะทราบดีว่าเป็นเพียงตัวเลขหนึ่งที่นำเสนอในเอกสารงบประมาณเท่านั้นนายจุลพันธ์กล่าวส่วนกรณีงบกลาโหมที่ฝ่ายค้านบอกว่าถ้าเศรษฐกิจวิกฤตจะลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้น 2% นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าจริงๆแล้วงบประมาณไม่มีกติกากำหนดว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตใครจะต้องปรับลดปรับเพิ่มเท่าไหร่ซึ่งกลไกบางครั้งเกิดจากงบประมาณแผ่นดินผ่านไปแล้วมีการอนุมัติโดยสภาหรือวุฒิสภาประกาศเป็นกฎหมายเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเฉพาะหน้าหลายรัฐบาลแม้แต่สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีการประกาศให้ส่วนงานลดทอนงบประมาณของตนลงเพราะดูแล้วการจัดเก็บรายได้อาจไม่เข้าเป้าก็มีการฟอร์มสัดส่วนลงซึ่งไม่ใช่ลดเฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่ทุกส่วนงานจะลดทอนส่วนของตัวเองตามความเหมาะสมเพื่อประคับประคองสภาวะเศรษฐกิจและงบประมาณแผ่นดินในปีนั้นๆไม่ได้มีเป้าไปที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอย่างไรก็ตามในการอภิปรายงบประมาณปี67นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ชี้แจงต่อไปส่วนกรณีฝ่ายค้านมองว่ารับมรดกรัฐบาลประยุทธ์ดาวรัฐบาลเพื่อไทยผ่อนไม่ได้จัดงบตามนโยบายที่ได้สัญญาไว้นายจุลพันธ์กล่าวว่างบประมาณส่วนหนึ่งเป็นเช่นนั้นจริง
และเป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเช่นงบที่ผูกพันจากปีก่อนเราจึงต้องมาปิดจ๊อบจะบอกว่างบเงินเดือนข้าราชการเป็นงบมรดกตกทอดมันก็ใช่ซึ่งรัฐบาลปรับเปลี่ยนงบก้อนนี้ไม่ได้เพราะเป็นเงินเดือนของพี่น้องข้าราชการแต่งใบอีกส่วนหนึ่งภายในระยะเวลา3เดือนถูกปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้ล้อกับนโยบายชุดปัจจุบันฉะนั้นมี2ส่วนคือส่วนที่ปรับแก้แล้วและส่วนที่ไม่สามารถปรับแก้ได้ยืนยันทำดีที่สุดแล้วกับงบประมาณฉบับนี้และปีหน้าจะทำให้ดีกว่านี้เชื่อว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเห็นความแตกต่างของการทำงานระหว่างรัฐบาลชุดปัจจุบันกับราว10ปีก่อนหน้ามีความเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือทั้งนี้ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ 2-3 ปีก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการทั้งเรื่องงบประมาณและเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนประเทศจะออกดอกออกผลให้กับประชาชนมากน้อยเพียงใดนายจุลพันธ์กล่าว โค้ชเชมั่นใจเทนนิสยังเจ๋งสุดในโลกพยายามไม่กดดันแม้ถูกคาดหวังทองอลอปอโค้ชเชชัชชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทยรับพานิพักวงพัฒนกิจยังมีฝีเท้าดีสุดในรุ่น49กิโลกรัมหญิงแม้ช่วงที่ผ่านมาจอมเตะจากยุโรปหลายคนจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาและเอาชนะพานิพักได้ในบางแมตช์กำชับเทนนิสเล่นเหมือนที่ซ้อมและขอให้คิดว่าเหมือนลงแข่งแมตช์ทั่วไปเพื่อไม่ให้เครียดและกดดันหวังในรอบคัดเลือกโอลิมปิกปารีสเดือนมีนาคมนี้จอมเตะไทยซิลที่นั่งเพิ่มอีกสัก 2-3 ใบโค้ชเชชัชชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสำหรับเทควันโดไทยในเวลานี้คว้าโควต้าโอลิมปิกเกม2024ไปแล้ว1คนจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจในรุ่น49กิโลกรัมหญิงอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคมนี้ที่จะแข่งขันคัดเลือกอีกตนก็หวังว่าจะมีนักกีฬาไทยที่คว้าโควต้าได้สำเร็จจากการแข่งขันรายการดังกล่าวสัก 2-3 รุ่นทั้งจากรุ่น58กิโลกรัมชาย68กิโลกรัมชายและ57กิโลกรัมหญิงและหวังว่าจะผลักดันนักกีฬาให้ติดเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงปารีสให้ได้มากที่สุดโค้ชเชเผยอีกว่าในการแข่งขันโอลิมปิกเกมนั้นเทควันโดถือเป็นกีฬาที่แฟนๆกีฬาหลายคนจับตาและตั้งความหวังว่าจะคว้าเหรียญทองโดยเฉพาะจากเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจที่เป็นแชมป์เก่าดังนั้นตนก็พยายามบอกกับพานิพักเสมอถ้าลงไปแข่งขันขอให้คิดว่าโอลิมปิกก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์แข่งขันเหมือนรายการกรังปรีใดทั่วไปซึ่งก็พยายามจะไม่สร้างความกดดันให้กับนักกีฬาในรุ่น49กิโลกรัมหญิงของพานิพักนักกีฬาจากทางฝั่งยุโรปหลายคนถือว่าพัฒนาขึ้นไม่น้อยและน้องเทนนิสก็เคยแพ้บางคนด้วยโดยนอกจากสเปนก็ยังมีตุรกีอย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกหลายหลายคนที่ยังไม่ได้โควต้าฉะนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีหลังจบการคัดเลือกกว่าจะมีใครบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นหากว่ากันด้วยฝีมือผมยังมั่นใจว่าพานิพักเป็นอันดับหนึ่งอยู่เรื่องที่จะจัดการให้ได้อย่างเดียวก็คือพยายามไม่กดดันและเครียดให้น้อยที่สุดเพื่อที่ตอนแข่งขันจะได้ลงไปเล่นได้อย่างที่ฝึกซ้อมมาทั้งนี้ย้อนกลับไปในการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทควันโดไทยได้โควต้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย2ที่นั่งจากรุ่น49กิโลกรัมหญิงพานิพักวงพัฒนกิจและรุ่น58กิโลกรัมชายรณรงค์เสวกวิหารีและหากนับผลงานของทีมเทควันโดไทยทั้งหมดตั้งแต่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมทีมเทควันโดไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง